AirPods รุ่นที่3เปิดขายแล้วที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online ส่วนไฮไลท์ของ AirPods รุ่นที่3จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมเลยค่ะสวัสดีค่ะ AirPods รุ่นที่3นะคะเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์ดีกว่าค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก AirPods รุ่นที่2ดีไซน์ของ AirPods รุ่นที่3นะคะจะใช้ดีไซน์หูฟังแบบ Earbud เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวหูฟังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือก้านของหูฟังจะมีความสั้นลงนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเคสชาร์จของ AirPods รุ่นที่3เนี่ยรองรับการชาร์จ MagSafe อีกทั้งยังเป็นเคสชาร์จที่ทนน้ำระดับ IPX4 นะคะซึ่งเป็นเคสของ AirPods รุ่นแรกเลยที่สามารถทนน้ำได้ AirPods รุ่นที่3นะคะใช้ชิป H1รองรับระบบเสียงแบบ Spatial Audio นะคะแล้วก็รองรับการติดตามสีสับแบบ Dynamic ด้วยมาพร้อมการแตะควบคุมแบบ Force Sensor นะคะแล้วก็มาพร้อม Diver ตัวใหม่ที่รองรับความถี่เสียงที่สูงขึ้นมี Equalizer ที่สามารถปรับเองได้ทนน้ำทนเหงื่อที่ระดับ IPX4 แบตใช้ได้นาน6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใช้ร่วมกับเคสชาร์จเนี่ยก็จะใช้ได้นานสูงสุด30ชั่วโมงส่วนราคาของ AirPods รุ่นที่3นะคะจะอยู่ที่ราคา 6,790 บาทค่ะซึ่งสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online นะคะส่วนการวางขายที่หน้าร้านยังไม่มีกำหนดค่ะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะแนบลิงก์ที่มีทั้งข้อมูลแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อจากทาง Apple ให้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ